ส่วนทีมเศรษฐกิจพรรคฝ่ายค้านนะก็คือพรรคพลังประชารัฐตอนนี้มีทีมเศรษฐกิจออกมาแล้วนะฮะแล้วก็มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับนี่คุณอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีคลังนะฮะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังนะแล้วก็โฆษกพรรคพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยเมื่อวานนี้แถลงข่าวนะตรวจสอบนโยบายรัฐบาลแพทองธารนะเรื่องเศรษฐกิจนะดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องกองทุนวายุพักนะคุณอุตมะได้บอกว่าเห็นด้วยกับการเรื่องแก้หนี้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะแล้วก็ต้องทำให้ครบวงจรอันนี้คุณอุตมะบอกนะส่วนเรื่องของการเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคุณสนธิรัตน์เป็นคนให้ความเห็นนะว่ามันเป็นนโยบายเรือธงรัฐบาลใช้โครงการนี้ในการหาเสียงพรรคพลังประชารัฐเห็นว่าโครงการนี้เดินบนความไม่แน่นอนมาตลอดเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดนะแล้วกรณีเช่นนี้เนี่ยนะการใช้เงินสดมาหาเสียงนะแล้วก็สุดท้ายก็แจกไปเงินสดแบบนี้นะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ประกาศเอาไว้แต่มันจะเกิดพายุหมุนตามที่คาดหวังไว้หรือไม่หรือมันจะเป็นแค่ฝนหลงฤดูนะงบประมาณ 140,000 ล้านจะกระทบ GDP ถึง 0.35% หรือไม่นี่เป็นประเด็นที่เราจะติดตามตรวจสอบต่อไปอีกนี่อันนี้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ฮะส่วนคุณธีรชัยคุณธีรชัยก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องกองทุนวายุพักนะว่าเสี่ยงผิดกฎหมายครับนะการระดมเงินแล้วเอาไปเก็งกำไรทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งทองคำน้ำมันดิบมันไม่ใช่หน้าที่กระทรวงการคลังนี่อันนี้ทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคแรกนะที่ตั้งโต๊ะแถลงตรวจสอบเรื่องนโยบายเศรษฐกิจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าเทียบกับอีกพรรคหนึ่งก็จะไปเน้นเรื่องการเมืองเป็นหลักนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมพรรคพลังประชารัฐแล้วหลังประชุมก็แถลงข่าวนะว่ามีการตั้งนะเป็นทีมตรวจสอบเศรษฐกิจขึ้นมาส่วนบิ๊กป้อมเมื่อวานนี้คุณวันอยู่บำรุงเป็นคนเปิดเผยว่าหลังจากที่มีข่าวคลิปเสียงคล้ายลุงเนี่ยนะพลเอกประวิตรเครียดไหมคุณวันอยู่บำรุงบอกว่ายังเห็นพลเอกประวิตรหัวเราะเอิ๊กอักไม่ได้ดูซีเรียสเรื่องคลิปเลยนะส่วนที่คุณไพบูลย์นิติตะวันบอกว่าเห็นจะปีความจะไปดำเนินคดีนะกับผู้เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณไพบูลย์เนี่ยไปพิจารณาตามข้อเท็จจริงแต่ลุงป้อมเนี่ยไม่ซีเรียสไม่เครียดเลยอารมณ์ดีค่ะนะอันนี้เป็นบรรยากาศของพรรคฝ่ายค้านนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้ามาตามการเมืองกันต่อเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็รวมไปถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเนี่ยเขียนเรื่องอะไรกรมธนารักษ์ที่ต้องรักนะเขียนถึงสวนขนาดใหญ่ปลากลางเมืองกรุงเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เขียนถึงฮะกรมธนารักษ์ที่ต้องรักก็คือสวนป่าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครฮะสวนป่าเบญจกิตตินะถ้าดูภาพมุมสูงนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามมากครับใจกลางเลยค่ะสร้างมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่นะฮะค่ะแล้วก็สมบูรณ์เสร็จนะส่งมอบกทมแล้วกทมเป็นคนดูแลช่วงนี้ค่ะคุณเปลวสีเงินก็เขียนถึงฮะชื่นชมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ออกแบบนะแลนด์สเคปนะก็คือเป็นคณะที่โด่งดังมากแล้วมีผลงานหลายชิ้นนะฮะก็คืออาสมศิลป์นะภูมิสถาปัตยกรรมโดยอาสมศิลป์ได้รับรางวัลระดับโลกครับค่ะอันนี้คือสมัยที่ไปตรวจความคืบหน้าฮะสมัยนายกลุงตู่ตอนโน้นฮะในคุณเปลวสีเงินก็เขียนถึงเรื่องนี้นะใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ครับหรือถ้ามีเวลาก็ไปดูสัมผัสของจริงเลยจะได้เห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีอะไรดีๆอยู่เยอะนะส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของ depression ลูกใหม่มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยฮะแต่สำคัญท่านผู้ชมฮะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเส้นทางพายุ depressionเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาครับเส้นทางใหม่ที่อัปเดตนะฮะนี่ครับพายุลูกนี้ช่วงวันที่20ถึง21กันยายนนะฮะจะเข้าสู่
ประเทศเวียดนามและจะมีผลต่อภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างของไทยครับถ้าดูในภาพนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าพายุดีเพรสชันลูกนี้17นะอยู่กลางทะเล18วันนี้นะแล้วจะขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆคือเคลื่อนตัวในช้าลงยังไม่ได้เป็นโซนร้อนนะยังเป็นดีเพรสชันอยู่กรมอุตุเนี่ยให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่จะกระทบทีนี้จังหวัดเลยนะฮะ20ถึง21กันยายนภาคเหนือตอนล่างก็คือแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรตากภาคอีสานตอนบนและตอนกลางก็มีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ครับอันนี้คือช่วง20ถึง21กันยายนนะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นพี่น้องพื้นที่ที่กล่าวมาเนี่ยก็เตรียมรับมือนะครับจะได้รับผลกระทบช่วง20ถึง21แต่อย่างไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมฝนนะก็จะมีผลทำให้พื้นที่กรุงเทพนะภาคตะวันออกชายฝั่งอันดามันนะมีฝนตกหนักเหมือนกันฮะค่ะนะคือจะมีทั้งพายุนะแล้วก็มีมรสุมนะตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่าตัวพายุเนี่ยยืนยันตอนนี้ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปเป็นโซนร้อนยังเป็นดีเพรสชันอยู่แล้วเคลื่อนตัวช้าลงแล้วทิศทางเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะขยับขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางนะแล้วก็จะขยับเสยขึ้นไปหน่อยนึงตอนแรกเนี่ยจะผ่าเข้ามาแต่ตอนนี้ทิศทางเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยฮะนะพื้นที่กระทบตอนนี้ก็คือภาคเหนือตอนล่างนะจะไม่ใช่ทางเชียงใหม่หนองคายเหมือนที่กังวลกันเดิมนะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวก็ต้องเตรียมอัปเดตตลอดฮะอันนี้คือสถานการณ์เรื่องพายุดีเพรสชันลูกใหม่นะซึ่งการเตรียมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะอย่างเช่นกระทรวงทรัพย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฮะก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทศทุกหน่วยฮะเตรียมพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยทุกพื้นที่นะนี่คือภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์ตอนลงพื้นที่น้ำท่วมนะแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังต้องติดตามมรสุมอยู่ฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนทำงานเต็มที่นะไม่ต้องกังวลเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนี่คือสื่อสารไปยังเจ้าที่กระทรวงทรัพย์ฮะซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศเช่นกันให้เตรียมตัวช่วยพี่น้องประชาชนคือวันก่อนก็เห็นฮอกระทรวงทรัพย์นะไปเอาเสบียงไปให้พี่น้องน้ำท่วมที่ภาคเหนือนะฮะนี่อันนี้ก็เตรียมรับมือนะฮะอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ